หลายคนเลี้ยงกุหลาบจีนผิดวิธีกุหลาบจีนในบ้านโตช้าไม่ออกดอกทำผิดขั้นตอนนี้ให้มันดื่มนมกินไข่ก็ไม่มีประโยชน์คุณเลี้ยงอีก10ปีก็ไม่ออกดอกอยากให้กุหลาบจีนออกดอกปีละ 2-3 ครั้งวันนี้จะสอนเคล็ดลับง่ายๆทุกบ้านมีฉันเลี้ยงกุหลาบจีนมากว่า20ปีแล้วดูที่ฉันเลี้ยงออกดอกทุกปีวันนี้จะแบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงดอกไม้ฟรีถ้ากุหลาบจีนในบ้านคุณไม่ออกดอกเกิน1ปีต้องลองใช้วิธีนี้ผู้ปลูกดอกไม้และฐานปลูกต่างใช้กันเงียบๆเจ้าของร้านดอกไม้รู้แต่ไม่บอกคุณมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีคุณสามารถผสมเองที่บ้านได้ง่ายๆเพียงให้กุหลาบจีนดื่มน้ำซุป1ช้อนทุกครึ่งเดือนละลายแล้วรดลงในกระถางผลลัพธ์ดีเกินคาดกุหลาบจีนที่ไม่ออกดอกดื่มแล้วออกดอกใหญ่และเยอะต้นไม้แห่งความสุขดื่มแล้วใบเขียวชอุ่มไม่ร่วงทูด่างใบเหลืองดื่มแล้วใบเขียวมันใต้กำแพงกล้วยไหมดื่มแล้วใบเขียวสดใสดอกใหญ่สีเข้มดอกกุหลาบดอกชาดอกกุหลาบพันปีต้นเงินทองต้นเงินทองและพืชอวบน้ำในบ้านรวมถึงผักผลไม้ในบ้านใช้ได้ทั้งหมดใช้ทุกครึ่งเดือนทำให้ดอกไม้เพื่อสีเขียวผักผลไม้ในบ้านกินดีดื่มดีรากแข็งแรงออกดอกผลใหญ่และเยอะแบคทีเรียบาซิลัส1ช้อนสามารถผสมน้ำได้1ถังใครยังไม่เคยใช้รีบเอากลับบ้านไปลองทำให้ดอกไม้และสวนผักในบ้านคุณตะลึงทุกคนดินในกระถางแน่นไม่ระบายอากาศเกิดจากการรดน้ำประปานานๆรากหายใจไม่ออกรดน้ำเท่าไรก็ไหลเร็วสุดท้ายต้นเหี่ยวรีบรดน้ำดำในกระถางคือตัวกระตุ้นดินนี้มีแบคทีเรียที่มีประโยชน์จำนวนมากและไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการสามารถย่อยสลายสารแข็งในดินได้อย่างรวดเร็วดินโปร่งระบายอากาศรากเติบโตดีขึ้นรดทุกครึ่งเดือนใบเขียวและชอบออกดอกใช้ได้กับพืชดอกทั้งหมดนี่ไม่ใช่ฐานธรรมดาแต่เป็นทองคำดำที่จำเป็นสำหรับคนเลี้ยงดอกไม้ละลายน้ำแล้วกุหลาบจีนดื่มแล้วออกดอกทุกวันลิ้นมังกรดื่มแล้วเต็มกระถางด้วยรากต้นไม้แห่งความสุขดื่มแล้วรากเต็มกระถางมันคือสารกระตุ้นดินที่สามารถกระตุ้นดินรากแข็งแรงยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตรายใช้ได้กับดอกไม้ทั้งหมดในบ้านรดในกระถางทุกครึ่งเดือนดินโปร่งเหมือนฟองน้ำพืชเขียวมันแม้ตอนนี้มีกิจกรรมเตรียมไว้ใช้เรื่อยๆต่อไปจะบอกข่าวดีพูดออกมาอาจไม่เชื่อฉันก็ซื้อมาแล้วถึงรู้ไม่ให้ดินแน่นง่ายขนาดนี้ใช้ไม่กี่เดือนเสียใจจริงๆเสียใจที่ไม่ได้ซื้อเร็วกว่านี้มันคือสารกระตุ้นดินที่สามารถปรับปรุงดินรากแข็งแรงมีกรดฮิวมิกจากแร่สามารถปรับสมดุลกรดด่างปรับปรุงดินแน่นทุกครั้งที่รดน้ำดอกไม้ฉันจะผสมช้อนเล็กๆทุกครึ่งเดือนต้นเงินทองลำต้นหนาและแข็งแรงต้นเงินทองใบเขียวมันตอนนี้มีกิจกรรมลองใช้ดูนี่คือน้ำดำที่โด่งดังในวงการสวนต้นไม้แห่งความสุขดื่มแล้วใบเขียวมันไม่ร่วงต้นเงินทองดื่มแล้วแตกยอดไม่หยุดกล้วยไหมดื่มแล้วออกดอกเยอะต้นเงินทองพลูด่างบูเกนวินเลียและพืชดินทั้งหมดใช้ได้มันคือสารกระตุ้นดินที่สามารถทำให้ดินโปร่งปรับปรุงดินแน่นมีแร่ธาตุกรดฮิวมิกโพแทสเซียมและแบคทีเรียที่มีประโยชน์มากมายสามารถเสริมสารอาหารที่พืชสีเขียวต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพรดน้ำให้พืชทุกเดือน2ครั้งทำให้คุณเลี้ยงดอกไม้ได้ง่ายดินในกระถางแน่นไม่ระบายอากาศเกิดจากการรดน้ำประปานานๆรากหายใจไม่ออกรดน้ำเท่าไรก็ไหลเร็วสุดท้ายต้นเหี่ยวรีบรดน้ำดำในกระถางน้ำดำคือตัวกระตุ้นดินนี้มีแบคทีเรียที่มีประโยชน์จำนวนมากและไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการสามารถย่อยสลายสารแข็งในดินได้อย่างรวดเร็วดินโปร่งระบายอากาศรากเติบโตดีขึ้นรดทุกครึ่งเดือนใบเขียวและชอบออกดอกใช้ได้กับพืชดอกทั้งหมดเลี้ยงดอกไม้ไม่เลี้ยงดินเหนื่อยเปล่าส่วนใหญ่เพื่อเลี้ยงดอกไม้รดแต่น้ำประปาน้ำประปาล้างดินซ้ำๆดินสูญเสียสารอาหารนานแล้วสุดท้ายดอกไม้ใบเหลืองไม่ออกดอกกระถางต้นไม้เลี้ยงได้แค่บนแนะนำรดน้ำดำทุกเดือนคือตัวกระตุ้นดินไม่เพียงมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์จำนวนมากและไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสารอาหารที่พืชต้องการรดน้ำเติมแบคทีเรียที่มีชีวิตจำนวนมากย่อยสลายดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเสริมสารอาหารที่พืชสีเขียวต้องการดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงง่ายราคาถูกมาก